สวัสดีนะครับสวัสดี FC เพจสลาลมคอย FC เพจดูก่อนใช้ขายได้จริงนะครับแล้วก็รับชมทางช่อง YouTube สลาลมคอย Channel นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมีเหรียญเข้ามานะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องให้ดูนะครับแล้วก็มาลองดูนะครับว่าได้เหรียญอะไรมานะครับแล้วก็ลองจดจำรายละเอียดแล้วไปค้นหาดูนะครับว่ามีเหรียญแบบนี้หรือเปล่านะครับโอเคนะครับมาไลฟ์สั้นๆนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องให้ดูเลยนะครับว่าได้เหรียญอะไรมานะครับอันนี้น่าจะเป็นเหรียญจากจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นเหรียญที่ได้มาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับเดี๋ยวมาแกะให้ดูเลยนะครับก็มาเร็วไปเร็วนะครับ มาไลฟ์สดนะครับเพจซื้อจริงติดต่อได้นะครับนี่เป็นเหรียญที่ได้มานะครับมีเหรียญอยู่2แบบนะครับ2ส่วนนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่มีการตกลงซื้อขายกันนะครับเป็นเหรียญ1บาทนะครับเป็นเหรียญ1บาทรุ่นใหม่เจอบ่อยนะครับอันนี้คือเป็นเหรียญที่ตกลงซื้อขายกับน้องท่านนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นเหรียญที่น้องเขาส่งมาให้ดูนะครับว่าสามารถขายได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับก็เป็นเพจรับซื้อนะครับเพจผมเน้นรับซื้อเหรียญนะครับอ๋อจะเป็นเหรียญ1บาทแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญกันนะครับนี่เป็นเหรียญที่น้องเขาส่งมาให้ดูนะครับว่าขายได้หรือเปล่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญที่ตกลงซื้อขายกันก่อนนะครับอันนี้น้องเขาส่งมาให้ช่วยดูนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเหรียญที่ผมทำคลิปรับซื้อนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญ1บาทนะครับปี62อันนี้1เหรียญได้มารู้สึกว่า8เหรียญนะครับนี่นะครับเหรียญ1บาทแบบนี้ขายได้นะครับ2 4 6 8นะครับแบบเนี้ยเหรียญละเริ่มต้นที่100บาทนะครับเนี่ยอันเนี้ยคือจาก1บาทเปลี่ยนเป็นเงินขั้นต่ํา100บาทนะครับเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 8เหรียญเนี่ยปกติก็แค่8บาทนะครับแต่ว่าถ้าใครเจอแบบเนี้ยการันตีนะครับ8บาทเปลี่ยนเป็นเงิน800บาทได้จริงๆนะครับจุดสังเกตก็คือไม่ยากนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญ1บาทที่มีความหนากว่าปกตินะครับเป็นเหรียญ1บาทรุ่นใหม่นะครับเนี่ยส่วนใหญ่จะพบเจอในปี62ทั้งนั้นเลยนะครับเป็นเหรียญ1บาทที่มีความหนากว่าปกติเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่มีความหนานะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหนาแล้วอันนี้เป็นเหรียญปกตินะครับเห็นไหมครับค่อนข้างจะแตกต่างนะครับเนี่ยอันนี้เหรียญปกตินะครับแล้วก็เหรียญนี้หนากว่าแต่ว่าการตรวจสอบนะครับการตรวจสอบที่แม่นยำที่สุดนะครับก็คือการชั่งน้ำหนักนะครับเพื่อนๆถ้ามีเครื่องชั่งก็จะดีมากนะครับเดี๋ยวผมจะชั่งน้ำหนักให้ดูนะครับเนี่ยอันนี้เหรียญ1บาททั่วไปนะครับเหรียญ1บาททั่วไปน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ3กรัมนะครับอันเนี้ย 3.02 นะครับอันนี้คือ1บาทที่มันเป็นแบบ
แบบทั่วไปนะครับ3กรัมนะครับแต่ว่าเหรียญที่ผมได้มาเนี่ยเหรียญหนาหมดเลยนะครับอันนี้3.56นะครับน้ำหนักค่อนข้างจะเยอะกว่าชัดเจนนะครับ3.62 3.60 นะครับ 3.59 อันนี้ 3.63 นะครับเนี่ยเพื่อนๆดูน้ำหนักตรงนี้นะครับเหรียญหนานะครับคือบางทีสายตาของแต่ละคนนะครับอาจจะมองดูค่อนข้างจะยากนะครับก็ให้เน้นชั่งน้ำหนักดีที่สุดนะครับอันนี้หมายถึงเหรียญ1บาทรุ่นใหม่นะครับ1บาทรุ่นใหม่นะครับของในหลวงรัชกาลที่10นะครับถ้าใครเจอแบบที่มีความหนาน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 3.63 3.6 ขึ้นไปผมรับซื้อนะครับเริ่มต้นที่เหรียญละ100บาทนะครับเนี่ยนี่น้องเค้าทำงานหรือว่าน้องเค้าอยู่ในธุรกิจเกี่ยวกับเหรียญนะครับเค้าเจอเหรียญบ่อยแล้วเค้าสังเกตเขาส่งมาขายส่งมาให้ผมบ่อยนะครับวันนี้ส่งมาอีก8เหรียญนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญ1บาทหนาน้ำหนัก 3.6 นะครับเนี่ยอันนี้ก็ 3.63 นี่นะครับอันนี้ 3.62 นะครับอันนี้พอเข้าใจนะครับสำหรับเหรียญตัวนี้เหรียญ1บาทปกติทั่วไปนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ 3.00 กรัมนะครับ 3.00 บวกลบ 0.02 ประมาณนี้นะครับอันนี้คือแบบปกติทั่วไปยังไม่ได้รับซื้อนะครับลองสังเกตดูนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหรียญทางเลือกนะครับเป็นเหรียญทางเลือกในการค้นหานะครับเหรียญมีหลากหลายรูปแบบนะครับเหรียญ1บาทถ้าเกิดว่าดูแค่ปีพ.ศ.ขายได้เลยนะครับก็จะมีอยู่แค่ปีพ.ศ.เดียวก็คือปี29นะครับนี่นะครับถ้าเกิดว่าดูแค่ปีพ.ศ.นะครับขายได้เลยรับซื้อแค่ปี29นะครับเนี่ยรับซื้อเริ่มต้นที่150จนถึง 1,000 บาทปี29นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่ปี29นะครับก็จะรับซื้อเหรียญในลักษณะแบบนี้เหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับมีความหนากว่าปกติหรือว่าเหรียญ1บาทที่มีการปั๊มผิดพลาดนะครับเหรียญ1บาทที่มีด้านก้อย2ด้านนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่มีการส่งมาขายนะครับนะเดี๋ยวอธิบายอีกครั้งนึงนะครับเหรียญ1บาทดูแค่ปีพ.ศ.ขายได้เลยนะครับรับซื้อแค่ปี29นะครับ2529ใครมีปี29ขายได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีปี29ก็ต้องดูเหรียญที่มันผิดพลาดจากการผลิตนะครับเช่นเหรียญนี้เป็นเหรียญ1บาทที่มีด้านก้อย2ด้านนะครับอันนี้ด้านก้อยพลิกมาดูอีกด้านนึงอันนี้ก็เป็นด้านก้อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเหรียญในลักษณะแบบนี้เขาจะเรียกว่าเหรียญหลังแบบนะครับอันนี้อาจจะพบเจอยากสักหน่อยนะครับถ้าใครเจอแบบนี้ผมซื้อนะครับ 1,000 ถึง 3,000 บาทนะครับอันนี้คือเหรียญมีหลายรูปแบบนะครับราคาก็แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความหายากหาง่ายนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญแบบนี้1บาทที่มีความหนาอันเนี้ยหาง่ายกว่านะครับจะพบเจอบ่อยในปีพ.ศ. 2562เนี่ยจะซื้ออยู่ที่เริ่มต้นที่เหรียญละ100บาทนะครับเนี่ยอันนี้เหรียญ1บาทตัวหนานะครับแล้วก็เหรียญ1บาทอีกรูปแบบนึงที่พบเจอบ่อยนะครับก็คือเหรียญที่เป็นในลักษณะของพระเศียรตรงนะครับนี่นะครับด้านก้อยกับด้านหัวหันไปทางเดียวกันแบบนี้ก็รับซื้อนะครับเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทแบบปกติทั่วไปนะครับอันนี้คือเหรียญ1บาทแบบปกตินะครับจะมีด้านก้อยและด้านหัวสลับกันนะครับแบบนี้คือเหรียญปกตินะครับหัวก้อยสลับกันคือเหรียญปกติยังไม่รับซื้อนะครับแต่ถ้าเจอแบบนี้หัวก้อยตรงกันแบบนี้รับซื้อเริ่มต้นที่500บาทนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือเหรียญที่เขาเรียกว่าเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเหรียญ1บาทจะพบเจอค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าจำนวนการผลิตเยอะอะไรก็ตามนะครับที่มีการผลิตจำนวนเยอะๆนะครับหลักร้อยล้านเหรียญหลักสิบล้านเหรียญหลักร้อยล้านเหรียญนะครับใช้เครื่องจักรในการผลิตมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้นะครับมีเหรียญผิดพลาดออกมาให้เห็น
ได้ค้นหากันนะครับในลักษณะต่างๆนะครับก็ลองศึกษาข้อมูลดูนะครับเหรียญมีหลากหลายรูปแบบที่ขายได้จริงๆนะครับนี้เป็นตัวอย่างนะครับพระเศียรตรงรับซื้อเริ่มต้นที่500บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเหรียญด้านก้อย2ด้านหรือว่าด้านหัว2ด้านรับซื้อ 1,000 ถึง 3,000 บาทนะครับเหรียญนี้ส่งมาขายนะครับเป็น FC จากผมไม่แน่ใจว่าปทุมธานีหรือเปล่านะครับเนี่ยลองสังเกตดูนะครับเหรียญ1บาทรุ่นใหม่ของในหลวงรัชกาลที่10พบเจอบ่อยนะครับพบเจอเหรียญผิดพลาดในรูปแบบต่างๆค่อนข้างจะบ่อยนะครับก็ลองศึกษารายละเอียดดูนะครับศึกษาแล้วก็จดจำรายละเอียดว่าแบบไหนที่ผมรับซื้อบ้างนะครับก็ลองไปค้นหาดูแล้วกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็มีเหรียญอีกส่วนนึงนะครับอันนี้คือน้องเขาส่งมาให้ผมดูนะครับว่าซื้อหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเป็นน้องที่ซื้อขายกับผมประจำนะครับซื้อขายเป็นประจำหลายปีแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญปกตินะครับอาจจะมองว่าเป็นลักษณะของการปั๊มเบี้ยวเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถ้าปั๊มเบี้ยวเล็กๆน้อยๆผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับอันนี้บางคนอาจจะมองไม่ค่อยออกนะครับก็เดี๋ยวไปเร็วๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวค่อยหาเหรียญที่มันเป็นตัวอย่างแบบชัดเจนมาให้ดูนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นเหรียญลักษณะของการปั๊มเบี้ยวเล็กๆน้อยๆนะครับแบบนี้ยังไม่ได้รับนะครับอันนี้คือน้องเขาส่งมาให้ดูนะครับเนี่ยเบี้ยวเล็กๆน้อยๆแบบนี้ยังไม่ได้รับนะครับก็จะประมาณเดียวกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ชาติชายนะครับอันนี้ก็ถือว่ายังเป็นเหรียญปกตินะครับอันนี้อาจจะเป็นขอบเขาเรียกว่าทองแดงนะครับเคลือบไม่เต็มหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือยังเป็นเล็กๆน้อยๆนะครับนิกเกิลเคลือบมันหลุดนะครับอันนี้ก็คือยังไม่ได้เน้นรับซื้อนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแปลกนะครับสำหรับเหรียญชุดนี้นะครับนี่นะครับคือลักษณะของเหรียญเนี่ยอาจจะผิดพลาดจากการผลิตนะครับแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เล็กน้อยนะครับคือนักสะสมเขาจะต้องการแบบที่มันชัดเจนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของเหรียญปั๊มเบี้ยวเยอะๆนะครับก็จะมีราคามากกว่านะครับเดี๋ยวผมหาตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจนะครับดูเหรียญนี้นะครับเพื่อความเข้าใจนะครับเนี่ยคือเหรียญถ้าเป็นเหรียญในลักษณะของการปั๊มเบี้ยวจะเน้นรับซื้อแบบที่มันชัดเจนแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้คือพอเข้าใจนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญ1บาทในลักษณะของการปั๊มเบี้ยวนะครับอันนี้คือปั๊มเบี้ยวนะครับแต่ว่าเหรียญที่น้องเขาส่งมาให้ผมดูเนี่ยมันปั๊มเบี้ยวแต่ว่ามันเป็นอะไรที่มันเล็กน้อยนะครับเนี่ยอันนี้คือปั๊มเบี้ยวเล็กน้อยเท่านั้นแบบนี้ยังไม่ได้รับซื้อนะครับโอเคนะครับอันนี้มันแบบเล็กน้อยเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าใครมีแบบเนี้ยเบี้ยวเยอะๆแบบนี้รับซื้อนะครับเริ่มต้นที่เหรียญละ200จนถึง 1,000 บาทนะครับอันนี้ก็คือพยายามอธิบายนะครับแล้วก็อยากจะให้เข้าใจกันมากที่สุดนะครับว่าเหรียญแบบไหนที่สามารถขายได้จริงๆนะครับแบบนี้ก็มีพบเจอกันนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่ผมเคยได้มานะครับเหรียญ1บาทปี30ปั๊มเบี้ยวนะครับโอเคนะครับก็มาไลฟ์สดนะครับสามารถสอบถามข้อมูลได้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวแนะนำเหรียญเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับดูเหรียญตรงนี้แล้วกันนะครับอันนี้เป็นเหรียญแบบที่ผมรับซื้อนะครับ
นี่นะครับเหรียญ10บาทตัวอย่างนะครับตัวอย่างเหรียญ10บาทที่รับซื้อนะครับเหรียญ10บาทปีพ.ศ.2531รับซื้อนะครับเริ่มต้นที่เหรียญละ500ถึง 1,000 บาทนะครับ10บาทปี34เหรียญละ15ถึง20 10บาทปี41นะครับสภาพผ่านการใช้งานเหรียญละ50ถึง60บาทถ้าเกิดว่าปี41ไม่ผ่านใช้ก็จะอยู่ที่เริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหรียญเป็นรายละเอียดที่รับซื้อบางส่วนนะครับรายละเอียดพวกนี้ผมก็จะโพสต์ไว้หน้าเพจตลอดเรื่อยๆนะครับใครที่ต้องการจะศึกษาต้องการจะหาเหรียญมาขายนะครับก็ดูรายละเอียดได้นะครับหน้าเพจของผมนะครับ5บาทปี40ตอนนี้รับซื้อเริ่มต้นที่ 3,000 นะครับ 3,000 บาท5บาทปี46ก็เหรียญละ200ถึง300บาทนะครับเหรียญ5บาทปี46ก็ยังพบเจอกันบ่อยๆนะครับเนี่ยรุ่นนี้เจอบ่อยนะครับ5บาทปี46นะครับดูแค่ปีพ.ศ.ขายได้เลย200ถึง300บาทนะครับใครที่สนใจนะครับลองศึกษาดูนะครับส่วนมือใหม่นะครับแนะนำนะครับใจเย็นๆนะครับคือถ้าเกิดว่ามือใหม่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเพิ่งเข้ามารับชมข้อมูลอยากให้ศึกษารายละเอียดก่อนนะครับเพราะว่าเหรียญที่มีการซื้อขายได้จริงๆนะครับไม่ใช่เหรียญแบบปกติทั่วไปนะครับก็จะเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยแล้วก็เหรียญที่หาค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับไม่ใช่ทุกเหรียญที่ท่านมีขายได้หมดนะครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับรับซื้อแค่บางเหรียญนะครับแล้วก็ใครที่มาเสนอขอซื้อเหรียญนะครับในราคาสูงสูงแพงๆแล้วให้เราทำใบรับประกันนะครับอย่าไปหลงเชื่อมิจฉาชีพ 100% นะครับซื้อขายเหรียญไม่ต้องจ่ายเงินค่าทำใบรับประกันนะครับอันนี้คือผมก็แจ้งเตือนทุกวันนะครับวันละหลายรอบว่าอย่าไปหลงเชื่อมิจฉาชีพนะครับที่เขาหลอกให้เราทำใบรับประกันนะครับก็โดนหลอกกันทุกวันนะครับใครที่มีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อนะครับแล้วก็ต้องการที่จะขายนะครับถ่ายรูปเหรียญชัดๆส่งรูปมาทางข้อความเพจนะครับหรือว่าจะส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับส่วนใหญ่เพื่อนๆ FC ที่ติดตามทางเพจ Facebook นะครับก็จะส่งรูปมาทางข้อความเพจนะครับหน้าเพจก็จะมีปุ่มส่งข้อความนะครับถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาทางข้อความเพจได้เลยนะครับผมจะทยอยตอบกลับให้นะครับโอเคนะครับรับซื้อจริงนะครับแต่ว่ารับซื้อแค่บางเหรียญ นะครับที่นักสะสมต้องการจริงๆนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นเหรียญ1บาทนะครับหลากหลายรูปแบบที่ผมมาแนะนำแล้วก็รับซื้อด้วยนะครับเดี๋ยวสรุปสั้นๆให้นะครับดูแค่ปีพ.ศ.ขายได้เลยนะครับ2529ถ้าเป็นปี29บล็อกช่อฟ้ายาวแบบนี้นะครับ29นะครับช่อฟ้ายาวซื้อเริ่มต้นที่400จนถึง 1,000 บาทนะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่ปี29มีแบบนี้ก็ขายได้นะครับหัวก้อยหันไปทางเดียวกันนะครับพระเศียรตรงรับซื้อทุกปีพ.ศ.ยกเว้นรุ่นเดียวนะครับก็คือเหรียญปีกัญจนาภิเษกนะครับยกเว้นรุ่นนี้นะครับเหรียญ10บาทรุ่นนี้หรือว่าเหรียญทุกชนิดราคานะครับ1บาท2บาท5บาท10บาทรุ่นนี้นะครับเป็นแบบนี้ทุกเหรียญทุกรุ่นนะครับเป็นพระเศียรตรงนะครับรุ่นนี้พระเศียรตรงไม่ได้รับซื้อนะครับเป็นเหรียญปกตินะครับรุ่นนี้จะรับซื้อแบบที่เป็นพระเศียรกลับนะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้หน้าเพจนะครับมีทั้งคลิปสั้นคลิปยาวภาพนิ่งนะครับพร้อมคำอธิบายอยากขายต้องลองศึกษานะครับโอเคนะครับใครที่มีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อขายได้จริงๆนะครับนี่นะครับวันนี้ได้มาอีก8เหรียญ นะครับเหรียญ1บาทที่มีความหนากว่าเหรียญปกตินะครับใครที่เข้ามารับชมไม่ทันก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับผมมีคำอธิบายให้สำหรับเหรียญตัวนี้นะครับชั่งน้ำหนักให้ดูด้วยนะครับแล้วก็จุดสังเกตเหรียญที่ผมรับซื้อในรูปแบบต่างๆนะครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับไลฟ์นี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับก็ศึกษานะครับศึกษาให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยไปค้นหานะครับว่าแบบไหนอ่ะที่ขายได้จริงๆนะครับถ้าท่านไม่ศึกษามีโอกาสสูงที่จะโดนมิจฉาชีพหลอกนะครับช่วงนี้ก็คือโดนหลอกกันทุกวันอยู่แล้วนะครับก็ไม่อยากให้โดนหลอกนะครับ
ไปดูเพจไปดูคลิปจากเพจมิจฉาชีพนะครับก็ดูเสร็จโอนตังค์ให้มิจฉาชีพแต่ว่ามาด่าเพจจริงมันก็ไม่ถูกต้องนะครับเราต้องแยกแยะเพจให้ออกด้วยนะครับว่าเพจไหนซื้อจริงเพจไหนทำคลิปหลอกให้ดูไปวันๆนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับไลฟ์นี้เจอกันไลฟ์ต่อไปนะครับไลฟ์นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ